สวัสดีครับการสู้รบกันที่เมืองเล้าไก่เขตปกครองตนเองโกก้างเพื่อกวาดล้างจีนเทาที่เป็นแหล่งคอนเซนเตอร์การค้ามนุษย์และสิ่งผิดกฎหมายจนเกิดการต่อสู้กับทหารพม่าหลายจุดทหารพม่าต้องลาถอยไปตั้งมั่นที่ดินแดนพมา่าแม้แต่เมืองลาเซียวก็ไม่ยอมให้กลุ่มคนทางภาคเหนือรัชานเข้าไปในเมืองสิ่งนี้กระทบกับจีนเพราะในรัชานตอนเหนือจีนได้วางท่อแกส๊สและเปิดการใช้งานไปแล้ว วันนี้จะมาเล่าเรื่องท่อแกส๊สของจีนให้ฟังครับท่อส่งจีนพม่าหมายถึงท่อส่งน้ำมันและแกส๊สธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างท่าเรือน้ำลึกเจาะพะยูในอาเบงกอนประเทศธร,รม่ากับคุณหมิงในมณฑลยูนนานประเทศจีนก่อสร้างตั้งแต่ปี2552ถึงปี2556สำหรับท่อแกส๊สและปี2557สำหรับท่อน้ำมัน ท่อส่งน้ำมันมีความจุน้ำมันดิบ12ล้านตันต่อปีช่วยให้จีนลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกาและลดการสัญจรผ่านช่องแคบมารกาจีนจะรับน้ำมันดิบไปแปรรูปเองในชงชิ่งมณนทนเสฉวนและมณนทนอยู่นานจากรูปนี้ผมจะเพิ่มรายละเอียดเส้นทางท่อแก๊สและท่อน้ำมันดังนี้ครับเส้นสีแดงคือท่อส่งแกส๊สเส้นสีน้ำเงินคือท่อน้ำมันดิบ ท่อแก๊สและท่อน้ำมันจะวางคู่ขนานกันไปจากภาพสถานีท่อส่งน้ำมันและแกส๊สเลขในแต่ละสถานีอธิบายดังนี้ครับ 1. โรงงานผลิตแก๊สนอกชายฝั่ง 2. คลังน้ำมัน 3. ถ้ท่าเรือน้ำลึกและการจัดเก็บ 4. สถานีปั๊มน้ำมัน 5. สถานีรับส่งและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ตกค้างอยู่ในระบบการผลิต 6. สถานีจ่ายน้ำมัน เจ็ดและแปดเป็นสถานีถ่ายน้ำมันและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ตกค้างอยู่ในระบบการผลิตเก้าสถานีจ่ายน้ำมันสิบสถานีปั๊มน้ำมันสิบเอ็ดสถานีอัดแก๊สสิบสองสถานีปั๊มน้ำมันสิบสามสถานีวัดน้ำมันและแกส๊สเส้นทางการวางท่อแกส๊สผ่านเมืองมาโกเวมันดาเลไปยีนโอลเวนขึ้นไปยังเมืองสีปอเมืองลาเซียว ผ่านเมืองแสนบีขึ้นไปยังเมืองหมู่เจไปยังเมืองริลี่เข้าไปยังเขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิงพัวเตอหงต้าหลี่คุนหมิงจากคุณหมิงจะมีเฉพาะท่อแกส๊สที่จะต่อไปจนถึงเมืองหนานหนิงการสู้รบของกลุ่มสาพันธมิตรพาราดอนภาพในปฏิบัติการ1027ในครั้งนี้จึงทำให้จีนเป็นกังวล ในส่วนที่วางทอ่อแก๊สและทอ่อน้ำมันดิบอย่างมากและอยากให้เรื่องนี้จบลงโดยเร็วในภาพนี้เส้นประสีเขียวคือแนวเส้นทางรถไฟและถนนเส้นสีเหลืองเส้นทางรถไฟจากเมืองมันทะเลถึงเมืองย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของมินมาแนวเส้นทางรถไฟเส้นสีเขียวและสีเหลืองจะผ่านเมืองเนปยีดอเมืองหลวงใหม่ของพม่าด้วย ท่อส่งแก๊สธรรมชาติจะสามารถขนส่งแก๊สธรรมชาติจากบ่อน,นอกชายฝั่งไปยังประเทศจีนโดยมีความจุต่อปี12,000ล้านลูกบาศกเมตรโดยรับจากบ่อนอ้ำม,มันชเวในทะเลอันดามัน A1 และ A3 จีนจะเริ่มรับแก๊สธรรมชาติผ่านท่อดังกล่าวในเดือนเมษายน2556โครงการนี้มีค่าใช้ใจ่าย2,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในภาพนี้เป็นแผนที่แสดงเส้นทาง ท่อส่งน้ำมันและแก๊สของจีนจากอาเบงก่อนผ่านเมียนมาเข้าไปยังยูนนานทางตอนใต้ของจีนเป็นส่วนหนึ่งที่จีนมีความกังวลเมื่อเกิดความวุ่นวายในเมียนมาหลังการก่อรัฐประหารและเกิดเหตุการณ์ที่สามกลุ่มสัมพันธมิตรโจมตีเมืองลาวกาที่โกก้างที่จีนอยากให้เกิดความสงบโดยเร็วประเทศเพื่อนบ้านทางใต้เป็นรอยเชื่อมต่อที่สำคัญยิ่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคง และการขยายอิทธิพลของจีนลงมาทางใต้สู่มหาสมุทรอินเดียนอกจากการสร้างท่อส่งแกส๊สและน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวันเบลวันโรดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไชน่ามินมาอีโคโนมิคคอร์ริดอร์หรือระเบียงเศรษฐกิจจีนมินมาในสมัยก่อนการรัฐประหารรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ไปยืนมินมาจับมือกับองซานซูจีเพื่อลงนามในการก่อตั้งระเบียงเศรษฐกิจนี้ และเซ็นสัญญาย่อยของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานถึง38โครงการเหตุการณ์1027ที่เกิดขึ้นในมินมากมีใช่สิ่งที่จีนอยากจะเห็นจีนอยากให้เกิดความสงบโดยเร็วในภาพเป็นการแสดงแนวท่อส่งแกส๊สกับท่อส่งน้ำมันจากชายฝั่งทะเลเบงกอรไปยังนครคุนหมิงของจีนคณะปกครองทหารมาทม่าในอดีตได้ขายแก๊สปริมาณมหาศาลที่สำรวจโดยบริษัทร่วมทุนเกาหลีอินเดียให้แก่จีน ซึ่งจะทำให้จีนมีแกส๊สจากกลุ่มพลังงานใหญ่แห่งนี้ใช้ได้ตลอด30-40ปีข้างหน้าในขณะที่ท่อส่งน้ำมันจะทำให้จีนลดความเสี่ยงในการขนส่งน้ำมันดิบทางเรือผ่านช่องแคบมรลกาอีกด้วย AFP ซินหวาสื่อทางการของจีนรายงานว่าท่อส่งแกส๊สธรรมชาติจากพมา่าไปจีนได้เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแล้วหลังจากส่วนสุดท้ายของท่อส่งแกส๊สที่เชื่อมต่อมืองหลู่เฟิงและมืองกุ้ยกาง ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเสร็จสมบูรณ์โครงการเท่าส่งแก๊สพม่าจีนมีความยาวมากกว่า2,500กิโลเมตรจากภาคตะวันตกของพมา่าไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนจะช่วยหล่อเลี้ยงความต้องการด้านพลังงานที่ขยายตัวของประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกโครงการนี้มีขึ้นในขณะที่ความสัมพันธ์ทางการเมืองใกล้ชิดระหว่างสองประเทศคลี่คล,คลายลงหลังรัฐบาลกึ่งพลเรือนพม่า เข้าบริหารประเทศในปี2,554และดำเนินการปฏิรูปหลากหลายด้านที่นำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการคว่มบาตรของชาติตะวันตกโครงการท่อส่งแก๊สเส้นนี้เริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมหลังก่อสร้างนาน3ปีและได้เข้าสู่ระบบการทำงานอย่างเต็มรูปแบบท่อส่งแก๊สเส้นนี้มีต้นทางจากเมืองจอกพยูทางชายฝั่งตะวันตกของพมา่าและส่งแกส๊สให้แก่พื้นที่เนืพมา่า และพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนรวมทั้งมณฑลยูนนานมณฑลกุ้ยโจวมหาคนครชงชิ่งและมณฑลกวางสีท่อส่งแก๊สเส้นนี้จะส่งแก๊สราว12,000ล้านลูกบาศกเมตรต่อปีซึ่งจะช่วยให้ราคาแก๊สถูกลงและลดปริมาณการใช้ถ่านหินได้30.72ล้านตันต่อปีตามรายงานของบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีนนักวิจารระบุว่าโครงการยึดที่ดินจากชาวบ้าน และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเท่าส่งแกส๊สวางพาถ่านพรมแดงจีนที่เมืองรุยลีที่การต่อสู้ปะทุขึ้นระหว่างกองกําลังของรัฐบาลพมา่าและกลุ่มกบฏคชินโครงการเท่าส่งแก๊สเส้นนี้จะช่วยจีนนาเข้าพลังงานหลากหลายขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันจีนนําเข้าแก๊สส่วนใหญ่จากพื้นที่รอบช่องแคบมรากาและเมื่อมีเท่าส่งแกส๊สเพิ่มอีกเส้นทางจากบนบกก็จะช่วยลดปัจจัยที่เป็นอันตรายและปัจจัยเสี่ยงในการขนส่งอีกด้วย วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ